ช่ไหม1ดอก500บาทเท่าไหร่มาซาโนบุดอกกุหลาบวาเลนไทน์1บาทครับ 1,000 บาทเห็นมั้ยผู้หญิงสวยมากไม่ซื้อไม่ซื้อโอเคกินข้าวดีกว่าใช่ไหมไม่ซื้อวาเลนไทน์ไม่ซื้อดอกไม้ไม่ซื้อฮัลโหลนะซื้อมากมากยังไม่รู้ซื้อไหมฮะ 1,000 บาทคิดเป็นเงิน USคิด US ดอลลาร์กี่บาทบางทีผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงมากๆไม่ใช่ชอบผู้หญิงผู้หญิงมากๆนะคือรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่รักมากมาก 2,000 ก็ซื้อถ้าเรียนในลุมพินีเนี่ยฟรีที่ไหนลุมพินีไงมีเด็กเนี่ยเฮ้ยโอเคเหรอมันมีหนามอะไม่ตำเนี่ยครับตำรวจยามนะปิ๊กเนี่ยเขาจับได้นะเพราะว่ามันมีหนามแล้วเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยถ้าถือแบบเนี้ยอ่ะโอเคถ้าจับแล้วโอ้ใช่ไหมมันมีหนามดีหนามเยอะเลยเวลาจัดเนี่ยเด็กเนี่ยนักเรียนขโมยแล้วก็ตัดมากๆนักเรียน20ดอกแล้วก็ข้างหน้าลุมพินีฟุตบาทเหรอฟุตบาทดอกไม้นะร้อยบาทเห็นไหมเด็กมาขายได้100บาทบางทีวิกเตอร์พาแฟนไปกินข้าวใช่ไหมบางทีนั่งแฟนนั่งกินกินปุ๊บนะเอาแล้วจะนั่งยังไงตัวเดียวเนี่ยนั่งคนละตู้เด็กๆนะเล่นที่โอ้ฝรั่งท่านไทยเนี่ยทำไมคะท่านไทย100ฝรั่ง500โอ้หน้าตามีเงินเหรอไม่รู้มีเงินไหมพี่ครับไม่พี่ครับ500ให้เขาไปหมดแล้วฮะหมดแล้วไม่เป็นไรเอาแฟนมาเอาให้ด้วย200บาทนึงหน่อยเอาวาเลนไทน์นะมีลดราคาด้วยไม่เป็นไรทางนี้พี่ครับ200บาทอ๋อเอาเงินไปโรงเรียนเหรอครับวาเลนไทน์เด็กน่าสงสารเนาะ300ครับพี่อยู่อ่ะอยู่อ่ะวาเลนไทน์อ่ะช่วยซื้อหน่อยเร็วโอเคโอเคเฮ้ยแม่ฝรั่งใจดีหมดเอ้าอ้าวกินข้าวแพงกินข้าวแพงอายแฟนไม่อายหรอไม่เป็นหมดเปลี่ยนคนใหม่ดีไหมผู้หญิงบายบายอ่ะไม่เป็นไรเนาะมีสต๊อกเยอะพี่ไม่มี IQ เลยฮะทำไมอ่ะแฟนพี่คนประเทศอะไรอ่ะสวีเดนเหรอไม่มีคนเลยไม่มีคนเด็กก็พูดนะแล้วก็ไปขายคนอื่นดอกไม้ก็ลุมพินีเด็กจะได้เงินแต่เด็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาดอกไม้มากๆไม่รู้ถุงพลาสติกไม่ได้ยามเนี่ยเช็คเวลายามเนี่ยบางทีเขาขี่จักรยานนะ
ขี่จักรยานแล้วก็ดูอ่ะดอกไม้หายไปไหนนี่ฝรั่งเอาไปอันนี้เช็คไม่ได้นักเรียนเตะเนี่ยใส่มากมากเลยเวลาเดินเนี่ยหนังเนี่ยยามอ่ะปิดมานี่จับนักเรียนเปิดเสื้อมาเนี่ยดอกกุหลาบมากมากก็ให้พ่อแม่ไปจ่ายเงินหรือเปล่าต้องจ่าย500 บาทมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วส่งกลับสวีเดนไปบอกค่าส่งสวีเดนไหมมีอะไรบ้างเนี่ยไปลงทุนเจอครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนักเรียนคอยดูวันที่14เดี๋ยวมีข่าวไปเดินก็ได้นักเรียนพาแฟนพาเพื่อนไปเดินไม่ต้องตัดดอกไม้นะ500 บาทนะผิดกฎหมายตำรวจเนี่ยจับกินข้าวฟรีนอนฟรีเพื่อนฟรีภาษาไทยฟรีสามีฟรีไม่ใช่ภรรยาฟรีเออใช่อะบางทีเป็นสาเป็นภรรยาเขาเมื่อก่อนตอนนี้ไม่เอาแล้วแต่ไม่ใช่ผมขโมยดอกกุหลาบนั่นเลยนะเคยปลาเท่านั้นใช่ไหมปลาอย่างเดียวบางทีเนี่ยนักเรียนเห็นไฟใช่ไหมตรงรั้วมีไฟใช่ไหมกลมกลมไฟสีขาวเนี่ยเป็นที่ข้อหายใครเอาไปฮะบางทีก็เป็นทีก็เป็นป้ายเนี่ยนักเรียนปั้นตัวเองป้ายเนี่ยนักเรียนถอดแต่มันสูงนะถอดอันเนี้ยมันสะท้อนแสงนะสีส้มใช่ไหมสีส้มสวยๆอ่ะใช่ไหมเวลามีไฟเนี่ยเวลารถเนี่ยขับเนี่ยเปิดไฟนะพอเห็นสีส้มเนี่ยมันจะมองเห็นจะได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยสำหรับกลับรถนะกลับรถโอเค ขโมยด้วยก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยเอาทุกอย่างเลยมีขโมยมากๆมีเยอะนะแล้วนี่เป็นนักเรียนตอนเช้าๆเนี่ยคนที่ขับรถโอ้โหคนมีเงินมากๆ Mercedes Benz BMW ส่วนมากคนจีนนะคนจีนในประเทศไทยที่ลุมพินีเนี่ยนั่นเลยขับรถแพงๆลุมพินีเนี่ยข้าว1จานบางทีนะขายคนจีนนั่นเองเท่าไหร่โอ้โหวันนี้ซื้อ60 บาทมีอะไรอ่ะแกงเขียวหวานไก่เรียนมีไก่มีมะพร้าวมีกะทิกินเผ็ดๆมีอะไรมีเคอรี่นะแล้วเรียนถุงนึงเนี่ยถุงแค่เนี้ย60 บาท